สวัสดีค่ะ Good morning กับ Pureed Lifestyle Channel นะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะ Sunday morning 9:00 น.ประมาณ35แล้วนะคะนี่ก็ยังซักผ้าตากผ้าอยู่นะคะซักอีกประมาณอีกกำลังซักอยู่แล้วก็อีกรอบนึงก็สิเบิดแล้วนะคะก็สิโอเคแล้วซักเป็น4รอบว่าไง4รอบผ่านะคะแม่บ้านสิไปช้อปปิ้งนะคะมื้อนี้ไปซื้อกับเขาจะไปกับโซฟี่นะคะไป2คนจะไปที่ Lido นี่ล่ะค่ะ LD ไป LD ไป LD นอก Lido นะคะไปซื้อกับเขาก่อนอื่นเราก็จะชงชาดื่มก่อนนะคะตื่นห้องกระตื้นตื่นวาง 8:30 นวันนี้วันที่แต่ว่าแม่บ้านสิไปทำงานนะคะทำงานวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์กลางคืนนะคะวันนี้อากาศดีมากโมเมนต์อาทิตย์นี้นะคะโมเมนต์พุธนี้พุธหนาแม่บ้านสิไปงานปาร์ตี้นะคะ 50th birthday ของผีคนไทยเพิ่นส่วนนะคะป้าดกับบ่ได้ไปงานวันเกิดมูโดนแล้วในรอบหลายปีนะคะทิวนันสิว่านั่นก็บ่แม่นเที่ยวก่อนกับปีไก่กับงานวันเกิดสามีเล่าเนาะ60ปี60มันเลย60หรือ70 จำบ่ได้บ้านนี้กะวันเกิดเล่า50ปีนะคะlooking forward for that บอกพ่อบ้านแล้วว่าเบิ่งลูกบ่ได้บอกหรอกใส่คำผิดขอร้องพ่อบ้านว่าให้เบิ่งลูกให้แล้วเพราะว่า no lady ว่าซั่น no lady only no lady no man only lady จริงสินะเพิ่นจัดอยู่ร้านอาหารไทยจริงสินะก็ประมาณ 6:00 นแรงเป็นต้นไปในเมืองแต่ว่าก็เบิ่งก่อนนะคะใช่พ่อบ้านไปส่งหรือสิไปกับพี่เพิ่นจริงสินะเอาเดี๋ยวไปช้อปปิ้งไปเบิ่งกันนะคะว่าจะได้อะไรวันนี้โซฟีไปด้วยคงจะได้ถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะคะตัดก็ช้อปปิ้งนะคะคนเยอะมากอันนี้เฮิร์บนะคะเราได้คอริแอนเดอร์อีกก็ผัดไทยเฮียอันบีนส์บะบอยเดี๋ยววีวอทอินแดร์เยอะไม่เชื่อวันเดอร์เยอะ it just likeเนี่ยวันนี้คนเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะคะคนมาช้อปปิ้งเยอะมากเลยจะถ่ายวิดีโอมันก็คนเยอะนะคะก็ we got a lot ด้วยสินะเนี่ย that waffle okay that's it ก็ช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะหมดไป90 pounds นะคะประมาณ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 นะคะตอนนี้เราก็รอโซฟีเอาทรอลลี่ไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเราโอ้ชิคเย้ชิคคัมสวัสดีค่ะเรากลับถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บ้านก็เก็บของเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะคะเย็นนี้เราจะทำอะไรนะคะทำอะไรทานเย็นนี้คิดไปแต่ละมือตะเล่นกลับมาต้องทำอะไรกินตอนเย็นแม่บ้านจะทำผัดไทยนะคะผัดไทยมิลคิดมันเกิดสิมีซอสนะคะมีซอสผัดไทยมีพีนัทมีถั่วละกะเส้นนะคะผัดสามส้มพ่อนะคะเพราะว่าเขามีถั่วงอกแต่บ้านสิผัดใส่ถั่วงอกใส่ไข่ละกะใส่กุ้งนะคะดีฟอสต์จังหน่อยก่อนกุ้งตอนนี้แม่บ้านก็จะกินข้าวเที่ยงนะคะข้าวเที่ยงแม่บ้านได้ยังกินไปเบิ่งนะคะแม่บ้านได้ปลาแมคโครนะคะแม่บ้านเฮ็ดป่นแห้งนะคะเฮ็ดป่นแห้งกับข้าวแล้วก็ลวกผักแล้วก็ผักสดนะคะเย็นนี้ไปทำงานกันนะคะขอตัวทานข้าวกันก่อนนะคะข้าวเที่ยงประมาณตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะคะแม่บ้านก็สิกินข้าวแล้วก็สิไปพักผ่อนจักหน่อยเพราะว่าเย็นนี้ทำงานมื้อนี้คนหลายหลายนะคะอยู่หม่องไปช้อปปิ้งเพราะว่าธรรมดาแม่บ้านบ่ได้ไปช้อปปิ้งวันอาทิตย์บ่อยแม่บ้านสิไปช้อปปิ้งวันจันทร์อังคารเพราะว่าคนเขาไปทำงานเป็นนั่นเป็นนี่เนาะเสาร์ที่คนเขาสิหยุดมันบ่เขาก็สิไปช้อปปิ้งกันหลายนะคนหลายมากเลยกะเฝ้าช้อปปิ้งเฝ้ากลับมานะคะ
พักผ่อนขอให้มีความสุขนะคะ Thank you for watching my video Please don't forget please like please share and subscribe นะคะสวัสดีค่ะ